Rancangan menuju pelancaran dasar wilayah Sempadan Selatan. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการสู่การขับเคลื่อนนโยบายชายแดนใต้วันนี้เป็นตอนที่16นะคะที่เราจะติดตามการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการศึกษาเรียนรู้นโยบายสำคัญที่จะมีผลต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็เป็นนโยบายที่เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานภาครัฐต่างๆต้องถือปฏิบัติตามนี้ในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นนโยบายที่เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนด้วยนโยบายที่ว่านี้ก็คือนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2560ถึง 2562 ค่ะAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rancangan menuju pelancaran dasar wilayah Sempadan Selatan hari ini merupakan episod yang ke-16. Kita akan mengikuti cara mengatasi masalah dengan mempelajari dasar yang terpenting yang ada hubung kait dengan cara mengatasi masalah dan merupakan dasar yang mana pegawai kerajaan, lembaga bahagian kerajaan mesti mengikuti dan pada saat yang sama merupakan dasar yang membuka kawasan, membuka peluang kepada bahagian rakyat, bahagian masyarakat untuk bekerjasama demi melancarkan dasar ini, yakni dasar pentadbiran dan pembangunan wilayah Sempadan Selatan tahun 2560 hingga 2562. รายการของเราวันนี้นะคะว่าด้วยวัตถุประสงค์แล้วก็นโยบายข้อสุดท้ายที่เกี่ยวกับการให้คนในสังคมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้เข้าใจในปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนเกื้อกูลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอยู่2นโยบายด้วยกันนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้เรามาติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจนี้กันค่ะRancangan kita pada hari ini berhubungan dengan tujuan dan dasar yang terakhir yang hubung kait dengan orang-orang dalam masyarakat baik dalam dan luar negara untuk memahami terhadap masalah wilayah Sempadan Selatan dan bekerjasama untuk memberi sokongan terhadap cara mengatasi masalah yang mana mempunyai dasar dua perkara yang berbincang tentang perkara ini. Kita akan mengikuti penjelasan seperti berikut.ถูกประสงค์ฉบับเต็มๆของเรื่องนี้กันก่อนนะคะว่าถูกพูดถึงไว้อย่างไรวัตถุประสงค์ข้อที่6ว่าด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกพูดถึงในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เขียนไว้เต็มๆแบบนี้นะคะว่าเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เกิดการสนับสนุนและมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะKita akan membicarakan tentang tujuan secara lengkap seperti yang telah dinyatakan. Tujuan yang keenam berhubungan dengan cara membina pemahaman yang telah dinyatakan dalam dasar pentadbiran dan pembangunan wilayah Sempadan Selatan secara lengkap seperti ini. Untuk membina pemahaman berhubung kait dengan keadaan sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat, baik dalam negara dan luar negara, untuk supaya terwujud sokongan dan peranan yang mendukung terhadap cara mengatasi masalah wilayah Sempadan Selatan. ในวัตถุประสงค์ข้อนี้นะคะก็มีนโยบายย่อยๆอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกว่าด้วยเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อและกลไกต่างๆส่วนข้อที่2นะคะว่าด้วยเรื่องของการสร้างความเข้าใจเน้นไปที่องค์การระหว่างประเทศทีนี้นะคะเรามาดูนโยบายข้อแรกกันก่อนเขียนไว้เต็มๆเช่นนี้นะคะว่าพัฒนากลไกรูปแบบการสื่อสารและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้วยการใช้งานประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการข่าวสารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์สื่อทางเลือกและมวลชนสัมพันธ์ผ่านสื่อภาครัฐและภาคเอกชนเครือข่ายสังคมออนไลน์สถาบันการศึกษาสถาบันทางศาสนาตลอดจนเวทีสาธารณะในการเผยแพร่การจัดการกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งให้ข้อเท็จจริงกับสังคมทั้งในและนอกพื้นที่
ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสรุปนะคะในบายข้อนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะให้คนในสังคมไทยได้เข้าใจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลผ่านสื่อและก็กลไกต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่นี่ด้วย Dalam tujuan ini mempunyai perincian dasar dua perkara. Yang pertama hal yang berhubungan dengan penerangan yang mana akan menggunakan media dan juga berbagai cara. Bagian yang kedua berhubungan dengan membina pemahaman menitik berat kepada lembaga antara negara. Di sini kita akan mempelajari tentang dasar yang pertama terlebih dahulu yang telah dinyatakan seperti ini. Pembinaan cara, bentuk, perhubungan dan integrasi antara lembaga bahagian kerajaan dan bahagian swasta dan kerjasama antara lembaga bahagian kerajaan dan bahagian swasta dengan menggunakan tugas penerangan untuk melaksanakan perhubungan strategi media pilihan dan juga jaringan media melalui media bahagian kerajaan dan bahagian swasta, jaringan sosial media, lembaga pendidikan, lembaga agama serta pentas umum untuk menyebarkan proses pengurusan cara mengatasi masalah serta memberi pernyataan dengan sebenarnya kepada masyarakat baik dalam dan luar kawasan. Supaya dapat memahami dan bekerjasama untuk mengatasi masalah yang berlaku. Dapat disimpulkan bahawasanya merupakan penerangan kepada orang dalam masyarakat Thai supaya dapat memahami cara mengatasi masalah wilayah sempadan selatan bagi pihak kerajaan melalui media dan juga cara-cara supaya dapat bekerjasama untuk mengatasi masalah di sini. ข้อแรกที่พูดไปแล้วนั้นก็เน้นการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในสังคมไทยทั้งในและก็นอกพื้นที่ชายแดนใต้นโยบายข้อถัดมานะคะเป็นข้อที่2อันนี้จะเน้นการสร้างความเข้าใจให้แก่คนภายนอกประเทศทั้งที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราองค์การระหว่างประเทศรวมไปถึงองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่นโยบายระบุไว้ว่าต้องทำให้คนกลุ่มนี้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ชายแดนใต้แล้วก็ให้หันมาช่วยกันสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะภายในนโยบายข้อที่2เขียนไว้เต็มๆเช่นนี้นะคะว่าเสริมสร้างความเข้าใจอันดีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การระหว่างประเทศและองค์การพัฒนาเอกชนต่างๆถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการขยายผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐข้อเท็จจริงในเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและความเท่าเทียมของประชาชนทุกชาติพันธุ์เพื่อผนึกความสัมพันธ์ในการสนับสนุนและเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะSidang pendengar yang dihormati sekalian, dasar pertama yang telah dinyatakan menitik berat membina pemahaman kepada orang dalam masyarakat Thai baik dalam dan luar kawasan wilayah sempadan selatan.Dasar berikutnya, dasar yang kedua menitik berat untuk membina pemahaman kepada orang luar kawasan merupakan negara jiran, lembaga antara negara serta lembaga pembinaan swasta ataupun NGO dan sebagainya merupakan kumpulan sasaran yang terpenting yang mana dasar telah dinyatakan supaya orang-orang kumpulan ini dapat memahami tentang keadaan sebenarnya.Di wilayah sempadan selatan untuk bekerjasama memberi sokongan terhadap cara mengatasi masalah. Dalam dasar telah dinyatakan seperti ini, membina pemahaman yang baik, bekerjasama dengan negara jiran, lembaga antarabangsa dan lembaga pembinaan swasta, serta pernyataan berhubungan dengan keadaan wilayah sempadan selatan dengan cara menyebarkanPelaksanaan kerja mengikut dasar kerajaan, keadaan sebenarnya dalam hal hak asasi, kesamaan dan keadilan rakyat setiap bangsa untuk menyatukan perpaduan untuk memberi sokongan dan dukungan terhadap cara mengatasi masalah wilayah sempadan selatan.
ที่นำเสนอในรายการของเราวันนี้นั้นก็เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการทำให้คนในสังคมไทยและต่างประเทศได้เข้าใจถึงสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชายแดนใต้แล้วก็หวังผลด้วยนะคะว่าเมื่อเข้าใจปัญหาแล้วก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในบ้านเราค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระสำคัญของนโยบาย2ข้อที่อยู่ในวัตถุประสงค์ข้อที่6ว่าด้วยเรื่องของการสร้างความเข้าใจซึ่งปรากฏอยู่ในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่บ้านเรากับรายการสู่การขับเคลื่อนนโยบายชายแดนใต้ได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะSedang pendengar yang dihormati sekalian, yang telah dinyatakan dalam rancangan kita pada hari ini merupakan dasar yang berhubungan dengan usaha supaya warga dalam masyarakat Thai dan luar negara dapat memahami tentang keadaan sebenarnya yang berlaku dalam wilayah sempadan selatan. Dan harapan semoga apabila telah memahami, kita akan bersama memberi sokongan terhadap cara mengatasi bangsa kita.Kesemua ini adalah agenda yang terpenting dari dasar yang telah ada dalam tujuan yang ke-6 berhubung kait dengan membina pemahaman yang telah terdapat dalam dasar pentadbiran dan pembangunan wilayah sempadan selatan. Sidang pendengar dapat mengikuti cara mengatasi masalah wilayah sempadan selatan di sini rumah kita dalam rancangan menuju pelancaran dasar wilayah sempadan selatan pada episod berikutnya. Sekian, wassalam.การสู่การขับเคลื่อนนโยบายชายแดนใต้จัดทำและเผยแพร่รายการโดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women ร่วมกับองค์กรภาคีทางวิชาการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีและสถานีวิทยุแห่งนี้สนับสนุนรายการโดยสอบต.ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้